ถ้าคุณรู้ว่าคุณมาจากไหนคุณอยู่อย่างไรและคุณจะไปที่ไหนคุณจะเห็นความสำคัญในการอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างมากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันขณะมันหมายถึงอดีตที่คุณมาและมันหมายถึงอนาคตที่คุณจะไปถ้าคุณใช้เวลาในช่วงสั้นๆกับการมาบวชของคุณเพื่อออกจากความเคยชินที่มันเป็นเรื่องโลกและไม่เคยทำให้เราประสบความสำเร็จคุณจะได้เห็นวิธีการที่ง่ายกว่าเก่าคือวิธีการที่จะทำให้คุณมีเครื่องอยู่ในปัจจุบันขณะวิหารธรรมคือการมีเครื่องอยู่วิหารก็คือเครื่องที่จะทำให้คุณมีธรรมะอยู่ตลอดเวลานั่นแหละฉะนั้นเวลาที่เรามาบวชจะถูกถามว่าเธออยู่ด้วยวิหารธรรมใดเธอก็ต้องตอบเลยว่าอยู่ด้วยลมหายใจแห่งสติอยู่ด้วยอานาปานสติอยู่ด้วยวิหารธรรมที่มันจะทำให้เธอเจริญสติอยู่ในวิถีชีวิตที่หายใจเข้าแล้วออกเพราะมันคือปัจจุบันของเธอการมาบวชเพื่อพ้นทุกข์ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นสนใจชีวิตในปัจจุบันขณะที่มีวิหารธรรมคืออานาปานสติภาวนานี่คือเรื่องที่ต้องทำพอทำไปเรื่อยๆเธอจะพบกับอะไรเธอก็จะมีปัจจุบันขณะที่แข็งแรงคำว่าแข็งแรงคืออะไรคือมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันสุจริตที่สุดเพราะการบวชที่บริหารกรรมอย่างสุจริตที่สุดคือการเป็นนักลงทุนที่แข็งแรงที่สุดเรามาลงทุนกับชีวิตที่จะมีปัจจุบันขณะที่สุจริตในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อเธอชัดเจนอย่างนี้นะมันจะได้ผลคืออะไรเมื่อทำกรรมทั้ง3สุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตอย่ามาคาดหวังเลยว่าบวชแล้วจะได้อะไรเอาแค่บวชแล้วลงทุนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างมีสติเป็นวิหารธรรมที่จะทำให้เราเป็นนักลงทุนที่สุจริตลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลได้เลยเข้าใจไหมลูกไม่ต้องไปคาดหวังในผลเลยลงทุนในเหตุทำอย่างเงี้ยปล่อยวางในผลถ้าให้คุณแม่ให้กำลังใจก็ต้องบอกว่าการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตเลยเปลี่ยนวิธีการทำงานของชีวิตเลยทุกทีเราอยู่บ้านเราก็เอ่ยไปตามความเคยชินของเราพอบวชมันจะต้องออกจากความเคยชินอันนี้แหละลูกจะ9วัน15วันเดือนหนึ่งพรรษาหนึ่งหรือตลอดชีวิตเธอก็จะเห็นว่าปัจจุบันกรรมของเธอสำคัญนะ